เราคือพิธีกรคุยแซบโชว์2คนที่เก่งที่สุดแล้วล่ะครับโอ้โหกล้าพูดมากๆเลยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าดูคุยแซบโชว์นะคะก่อนอื่นต้องทำอะไรคะกด Subscribe ด้วยแล้วกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะจ๊ะถูกต้องค่ะคุยแซบโชว์นะคะยินดีต้อนรับป๋าเอกชัยศรีวิชัยนีโน่สุธิรักษ์แน็กกี้เดอะคอมเมดี้นะคะผู้กำกับและนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องสีดาตำนานรักโลงคู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป๋าสวัสดีทำไมอ่ะแล้วมาอยู่ดีๆมาเป็นผู้กำกับได้ไงอ่ะโอ๊ยพี่ทำมาตั้ง 5-6 เรื่องแล้วเหรอพี่เคไปอยู่ไหนมาไม่ผมรู้จักพี่ในฐานะของนักร้องใช่ๆส่วนมากโฟกัสของนักร้องมันชัดแต่ว่าป๋ามาทำหนังอยู่ประมาณนี่เป็นเรื่องที่6แล้วครับเรื่องที่6แล้วครับใช่เพราะประสบการณ์เรามีเยอะอยู่แล้วก็จริงๆก็เป็นนักแสดงมาก่อนไงพี่เคแล้วก็เล่นหนังเล่นหนังมาก่อนที่จะเข้าวงการเพลงครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าโฟกัสของในเพลงน่ะมันชัดเจนครับผมครับผมสีดานี่เข้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่10ครับวันที่10ที่ผ่านมาวันที่10ที่ผ่านมาเพิ่งฉายครับฟีดแบคเป็นไงบ้างก็ถามว่ามันไม่ได้เป็นหนังเชิญแขกอยู่แล้วพี่เคมันเป็นหนังกลุ่มหนึ่งเป็นหนังกลุ่มแต่มันก็เป็นหนังตอบโจทย์ในแง่มุมของคนที่จะเสพเรื่องความรักอภิแตนดูแล้วใช่ไหมใช่ค่ะต้องบอกว่าน้ำตาไหลกระเซะกระเซ็นเลยค่ะต้องบอกว่าคนที่แบบอินกับเรื่องราวความรักนี่คือต้องดูพี่แตนไปดูที่ไหนดูหาดใหญ่ไปดูที่หาดใหญ่ค่ะอ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วนี่นกกับแน็กเล่าพี่ฟังหน่อยสิว่าเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆครับพี่พีเคของคุณแม่นางฟ้าเมื่อสมัย 50-60 ปีที่แล้วครับคือได้รักกันแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมก็คือคุณแม่ท่านกินยาฆ่าตัวตายแล้วก็มีผู้ชายกินยาฆ่าตัวตายตามครับครับเพราะเมื่อกี้คุยกับหลังกล้องคุยกับป๋าว่าเฮ้ยโรมิโอจูเลียตมันเป็นนิยายนะอันนั้นก็คือตายแต่นั้นคือเมืองนอกแต่บ้านเรานี่คือชีวิตจริงเลยตำนานความรักมี4เรื่องครับพี่พีเคในประเทศไทยที่แบบเน็ตเขาให้เป็นตำนานความรักคื อการฆ่าตัวตายที่สะพานรักษาศีล คือสะพานรักษาศีลแล้วก็ตำนานความรักเรื่องแม่นาคพระโขนงนี่ก็ถือว่าเป็นตำนานความรักของไทยแล้วก็หม่าเมี้ยเป็นตำนานรักของภาคเหนือ คือเจ้าน้อยสุกเกษมกับหม่าเมี้ยแล้วก็สีดาอ๋อเรื่องนี้ใช่ครับแล้วทำไมถึงต้องเป็น2คนนี้ผมว่าลงตัวที่สุดแล้วครับพี่เคลงตัวที่สุดแล้วไปพี่หยุดนานจังเลยก็หันไปมองไงแล้วก็ลงตัวที่สุดอ่ะให้พี่แตนวิจารณ์ในฐานะที่พี่แตนไปดูมาคือจริงๆแล้วอ่ะแตนก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะหลังจากที่แตนแบบไปดูมาคือน้องเขาเป็นผู้ชายแท้ทั้งคู่ไงแต่ในหนังเนี่ยคือเขาจะต้องเล่นเป็นสาวประเภทสองสาวประเภทสองเดี๋ยวพี่ไม่ได้ดูใครเล่นบทอะไรเล่นเป็นคุณแม่ปานโนดเป็นสาวประเภทสองเล่นเป็นสีดาอันนี้เล่นเป็นพ่อชีพครับเล่นเป็นแฟนที่กินยาฆ่าตัวตายตามครับพี่พีเคเข้าใจแล้วอ๋อสองคือคู่นี้รักกันแต่บอกผู้ชมนี้นะครับว่าคู่นี้แมนเต็มร้อยเลยค่ะยากไหมมันยากมากเลยนะครับพี่พีเคการที่เราเป็นผู้ชายแต่ว่าโน้ตแบบศึกษามากคือทุ่มกับเรื่องนี้มากแม้กระทั่งแบบเราลดน้ำหนักพ่อให้ลด14 โลโอ้โหนี่ถึงขนาดขอพ่อไปฉีดฮอร์โมนแต่พ่อไม่ให้ฉีดนะมึงเกินไปเดี๋ยวขอเคล็ดลับแล้วตั้ง14 โลฝึกรำเป็นตัวนางไงครับคือแบบยากมากเราไปดึงความเป็นผู้หญิงมาจากไหนใครเป็นต้นแบบเราดูจากแม่นางฟ้าไม่ว่าจะเป็นพี่ปอยน้องมิกดูเพลงสุดท้ายดูเดนิสเกิร์ลของเมืองนอกคือดูทุกอย่างคุณพ่อคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าหนังเรื่องนี้การดำเนินเรื่องเนี่ยตัวละครเป็นตัวเอกเนี่ยไม่ได้เป็นสาวประเภท2ครับแค่เป็นผู้ชายแต่มีใจที่แบบคือท่านจะมีความสุขมากที่สุดเมื่อการได้เป็นนางละครเพราะว่าได้แต่งหน้าได้เป็นผู้หญิงได้รำได้ไปกวดนางงามซึ่งท่านเป็นนางงามร้อยเขาเรียกว่า50เวทีนะเป็นร้อยมงกุฎอ่ะใช่ท่านประกวดนางงามแล้วได้รางวัลคือแต่งเป็นผู้หญิงนะครับและการใช้เพศสภาพก็คือใช้เพศสภาพแบบผู้ชายแล้วก็เป็นคนดุเหรอดุมากมากขี้หึงอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่เคยิ้มตอนขี้หึงไม่กำลังดูหน้าก็อยู่เพราะว่าเขาดูไม่ดุเขาดูเป็นคนแบบผู้ชายเรียบร้อยอะแต่ตาเขาดุมากนะหรอแม่เขาดุมากเฮ้ยต้องไปดูไม่ได้แต่ปกติจากที่แตนเคยรู้จักป๋าเคยร่วมงานกันเนี่ยป๋าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าจริงจังกับงานหรือไม่อีกมุมนึงก็คือเป็นคนอารมณ์ดีไปเลยซึ่งผิดกับหนังเรื่องนี้ครับซึ่งมันเป็นหนังที่แบบค่อนข้างอินกับเรื่องราวของความรักก็เป็นหนังเศร้าอะหนังละเมียดละไมมากหนังละมุนมากจุดไหนที่เราว่ายากที่สุดผมว่าจุดที่พ่อมาวางในความเป็นผมให้มันมีความซื่อมีความเรียบร้อยต้องบอกว่าตัวละครของพ่อชีพเนี่ยเป็นคนที่เหมือนอินกับเรื่องความรักมากบูชาความรักดีกว่าและด้วยตัวผมมันเป็นอะไรที่
มันเหมือนลิงอะครับเหมือนไฮเปอร์โหมดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ในชีวิตจริงใช่ครับคือผมในหนังต้องนิ่งมากแล้วพี่พีเคเชื่อไหมว่าซีนแรกนี่คือมันเป็นซีนที่แบบว่าหินที่สุดแล้วทำไมต้องฆ่าตัวตายในคือซีนนั้นกอดรูปร้องไห้ที่เราจะต้องตายแล้วและไม่ได้เวิร์กช็อปมาเลยเหรอและคือเราเป็นคนที่ร้องไห้ไม่ได้โอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ร้องโกรธก็ไม่ร้องเสียใจก็ไม่ร้องจะทำยังไงดีวะแล้วทำยังไงอะได้กล้วยใช่ครับได้กล้วยพี่ก็ส่งกล้วยไปทางเนี่ยครับขอให้รวยรวยขอให้รวยมึงเล่นรวยมากมึงเล่นรวยมากใช่ครับอ๋อแล้วงงเอากล้วยจิ้มตาเลยครับไปด่าน้องเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราไปคุยกับคุณยายอ่ะตอนที่ท่านจะเสียชีวิตหมายถึงว่าท่านกินยาหลังเป็นประมาณ 6-7 วันคือท่านกำลังฟื้นแล้วกำลังจะดีแล้วเขาเอารูปมาส่งเอารูปของแม่สีดามาส่งแล้วท่านก็กอดรูปแล้วก็กินยาแล้วในเรื่องนี้เขาก็กอดรูปแล้วเราไม่ได้เล่าถึงกินยานะแต่ในเรื่องนี้กอดรูปแล้วเขาต้องร้องไห้หนักมากแล้วสุดท้ายทำได้สุดท้ายพ่อเดินมาบีบข้างหลังครับว่าแกเดินมาเป่าหูว่าเฮ้ยถ้าหากว่าคนที่มึงรักตายจริงๆอ่ะมึงจะรู้สึกยังไงไว้นะมึงอยู่ได้หรอถ้าเกิดเป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงคืออย่างเงี้ยพี่ยืนน้ำตาคอนะน้ำตาคอพอสิ้นเสียงพ่อเสร็จปุ๊บสั่งเลยเดินเลยอย่างเงี้ยพี่อย่างนี้เลยใช่แล้วสองคนนี่คือสนิทกันมากอ่ะแล้วมันในบทในเขาคงเรื่องคือมันจะต้องมีแบบเล่นบทเลิฟซีนมีกอดจูบกันคือยังไงคะมันรู้สึกยังไงเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆนี่ผมอยากเฉลยเลยเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องแท้ๆกันเลยใช่คนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องคนนี้เป็นพี่แล้วไอ้คนโน้นอ่ะวันที่ผมตัดสินใจเลือกเขาอ่ะวันเกิดไอ้คนเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยกูเนี่ยกูไม่รู้จะให้อะไรมึงนะแต่ถ้าเกิดว่ามึงไม่มีชีวิตอยู่กูไม่รู้จะอยู่ยังไงก็เลยเลือกเขาเลยน่ารักเพราะว่ามันรักกันจริงๆเอาอย่างนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูนะภาพยนตร์นี้มีชื่อว่าสีดาตำนานรักลงคู่ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องที่6แล้วใช่ไหมเรื่องที่6ที่7แล้วครับที่7แล้วเหรอกำลังนางเอกอีกคนหนึ่งชื่อเรื่องรักนี้วัวชนรักนี้วัวชนค่ะปีหน้า8เมษายนรายการกำลังจะปิดรายการ อย่าลืมไปอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ที่คลอง6 ลำลูกกานะครับ เอกอร่อย ห้ามปิดห้ามปิดอันนี้ อร่อยมากคนละบรรยากาศแต่มันก๋วยเตี๋ยวป้าขอบคุณมากขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแซ่บกันต่อที่นี่ที่เดียวกับคุยแซ่บโชว์ร้านชื่ออะไรนะร้านเอกอร่อยแซ่บมากครับคลอง6ลำลูกกาคลอง6เหรออยู่หน้าวัดพระใหญ่แซ่บมากเขาได้ยังไม่มีงานนะพิธีกรได้เอาไหมแล้วก็อย่าลืมนะคะไปดูหนังเรื่องสีดานะแล้วก็รักนี้วัวชนรักนี้วัวชนหมดยังขายของหมดไหมหมดแล้วหมดแล้วเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะดูคุยแซ่บโชว์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะยี่